ลืมเพลงสวัสดีค่ะโทรศัพท์ข้างในขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มโปรแกรมนะคะสมองเงินล้านถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่1สักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันก่อนนิดนึงมามาสตาร์มทำมาให้เลยสตาร์มไหมคะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลักษานะคะก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์นะคะมาม่าทำมาให้นะคะหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวที่นี่นะคะจะมาเปิดโปรแกรมฟรีนะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะคะสำหรับใครที่กำลังนะคะอยากจะอุ้ยโปรแกรมจิตนะคะจิตใต้สำนึกสำคัญเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตกินไปคุยไปเมาไปนะคะสวัสดีคุณสุภาพใช่ไหมคะสวัสดีคุณธนิตาจันทร์คุณเพลินทิพย์ครูนุ้ยคุณทิติมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธัญพรนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณหมวยยาพัฒน์นะคะสวัสดีคุณนางยมวันนะคะวันนี้ใครได้เรียนโชคดีมากเพราะว่าเราจะมาเปิดนะคะเปิดคอร์สพิเศษนะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะคะใครอยากมีเงินล้านคลิปนี้มีคำตอบนะคะอธิษฐานจิตตั้งใจแบ่งปันผู้คนนะคะกับ PSMU จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวลองฟังดูอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ไขรหัสลับให้เราได้เปลี่ยนชีวิตก็ได้สวัสดีครูเกศสวัสดีโค้ชอมวยคุณฟาร์มสุขสวัสดีคุณส้มจินตนานะคะสวัสดีคุณนาราสวัสดีจากทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีครูหญิงหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเคยกินบ้างก๋วยเตี๋ยวหลักษาของสิงคโปร์นะคะสวัสดีค่ะคุณแซนด้าสวัสดีครูศิริลักษณ์นะคะสวัสดีครูออนค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณรัฐาสวัสดีคุณเอื้อจากอเมริกานะคะคุณนุสราสวัสดีคุณโมแสงไหมสวัสดีหมวยหมวยลูกตื่นเต้นมากค่ะน่ารักที่สุดสวัสดีคุณเอพิวนะคะโค้ชพี่ทิพย์ด้วยอร่อยอร่อยผสมน้ำได้สีเค้กกินได้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนครปฐมชัดเจนโอเคครับใส่สีชมพูหวานมากขอบคุณมากค่ะพี่พออิ่มแล้วหรอไม่น่าอิ่มนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะฮะแบ่งปันสำหรับคนที่กำลังนะคะจะโปรแกรมการเงินเอ้าทีละสะดุดไปสะดุดมาทำไมต้องเดินเที่ยวครับไม่เดินผ่านเดี๋ยวเราจะกินไปคุยไปนะคะใครรอได้ก็รอนะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านเดี๋ยวจะต้องเขาเรียกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะแม่จะต้องไปนะคะชำแหละและสัญญกรรมไปพร้อมๆกันอ
แก้วมันเป็นก้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะอันนี้คืออร่อยมากผิวดีผิวเด็กลงใช่ค่ะนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลักสานะคะของสิงคโปร์นะเราจะชิมนะคะทำมาทำมาให้นะจานมันเล็กมากเลยจานที่วางช้อนแต่อันนี้เขาเรียกว่าอะแดปแอปพลายแบบว่าใส่แบบความเป็นไทยลงไปนิดนึงเนาะเพราะว่ามีใส่น้ำโหระพากับถั่วงอกเนื้อกะปิสิงคโปร์นะคะเราขอใส่พริกอีกนิดนึงเพราะว่าเราชอบเผ็ดสวัสดีทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรากินไปคุยไปนะคะอันนี้กินอะไรคะครูก๋วยเตี๋ยวหลักสานะคะของสิงคโปร์นะหม่าม้าทำมานะคะไม่ใช่ขนมจีนน้ำยานะลูกแต่ว่าใส่เครื่องคล้ายๆขนมจีนน้ำยาอยู่ นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาให้โปรแกรมฟรีสำหรับคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากจะได้นะคะรหัสสมองเงินล้านนะคะซึ่งเอามาแบ่งปันพวกเราทุกคนแล้วก็รับประกันเลยว่าคอร์สเนี้ยคุณจะมีเงินนะคะมากขึ้นไม่เอาค่ะไม่เอาอันนี้มันกระดกกระเล็กมากเลยมันจานเล็กมาอยู่ในถ้วยใหญ่อร่อยค่ะมาอร่อยค่ะกำลังดีต้องใส่ผักเพิ่มอร่อยรสชาติออกแบบว่าเค็มๆนิดนึงนะคะแบบว่าตามสไตล์สิงคโปร์เนาะเป็นสิงคโปร์ประยุกต์ไทยเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเรื่องสมองเงินล้านนะพวกเรารอแป๊บเดียวนะคะกินไปด้วยคุยไปด้วยทำไมครูไม่คุยอย่างเดียวแล้วครูค่อยมากินนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้การที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์หรอกนะคะมันไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์มันไม่ต้องรอพร้อมหรอกมันอยู่ที่ใจของเรานะคะวันนี้จะมาแบ่งปันคอร์สดีแน่นอนนะคะให้พวกเรารอก่อนนะคะก็กินไปคุยไปนะคะวัดระดับความอดทนนะคะของคนที่นั่งตั้งใจฟัง แซ่บเป็นไงคะรสชาติคล้ายๆขนมจีนคล้ายๆขนมจีนอยู่คล้ายๆขนมจีนน้ำยาเพราะว่าเราใส่เครื่องเป็นขนมจีนแล้วแบบคล้ายๆขนมจีนแต่ว่ามีความเค็มนิดๆกว่านะคะแล้วก็ความมันมากกว่านิดนึงอร่อยดีค่ะวันนี้กินข้าวกับอะไรกันเดี๋ยวกลางวันจะกินข้าวต้มใครอยากกินหมูกระทะนะพยายามกินหมูกระทะช่วงกลางวันนะคะเมื่อวานนี่เป็นไงคะพี่เพิร์ลอลังการตื่นเช้ามายังไม่หิวเลยเมื่อวานกินหมูกระทะกันนะไอหมูตุ๋นพี่เพิร์ลกินจัดหนักมากรัดหน้านะฮะรัดหน้ามีกรอบอีกนะฮะจานใหญ่ๆเลยกินหมดอ่ะโอ้โหยอมใจไม่คือตอนแรกเราก็เห็นใช่ไหมว่าเห็นไปถามมื้อกลางวันเนาะก็ถามแม่บ้านเนาะว่าคุณสิตากินอะไรอะไรเงี้ยแม่บ้านก็บอกว่าคุณสิตากินสุกี้เราก็นึกว่ากินสุกี้เป็นจานๆเนาะเราก็เลยสั่งแบบเห็นแม่บ้านแบบนำเสนอเมนูว่าเมนูนี้เขาทำอร่อยมากเลยนะมีกรอบราดหน้าน้องนินากินไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าอร่อยจริงอะไรเงี้ยมีการขายของเราก็เลยโอเคอ่ะงั้นเอามีกรอบราดหน้าปรากฏว่าจ้ะแม่บ้านก็ยกสุกี้ออกมาปรากฏว่าเป็นสุกี้แบบเป็นหม้อๆทุกคนแบบว่าสุกี้แบบต้มเองอ่ะเหมือนกับสุกี้แบบกินคล้ายๆกับ MK อะไรเงี้ยนะอารมณ์ประมาณว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไรอย่างงี้เราก็เลยว่าโหถ้าเกิดว่าเป็นชุดใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวเรากินสุกี้ได้ก็ได้แต่ปรากฏว่าแม่บ้านก็ทำมีกรอบราดหน้าเสร็จไปเรียบร้อยคุณเธอก็เลยกินทั้งสุกี้และมีกรอบราดหน้า yes
อลังการนั่งมือหอมลงบ้างไหมคะอลังการการสร้างรัชดาลัยเทียเตอร์พี่เพิร์ลนะฮะออกกำลังกายเพื่อเป็นหมูที่แข็งแรงตัวหนึ่งแค่นั้นเองอะฮะอยากได้สูตรหมูแดดเดียวฝีมือครูจะเอาไปทำใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราทำขายอ่ะมันขึ้นอยู่กับคือปัญหาอยู่ตรงนี้ลูกตอนที่ครูทำหมูแดดเดียวขายเนาะคือตักลงตักแดดอร่อยหมดคือถ้าส่งแล้วให้เขาไปทอดเองอ่ะมันจะอร่อยมากซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บไอตัวใส่พริกไทยใส่เม็ดบุบุหอมๆอ่ะชื่ออะไรวะลืมชื่อนะคะซีอิ๊วขาวเนี่ยใส่อย่างดีนะมันจะหอมนะคะซีอิ๊วขาวใส่อย่างดีแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะมันจะหอมนะคะแค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลปี๊บหมูแดดเดียวคุณจะเป็นหมูแดดเดียวที่กลมกล่อมนะถ้าเป็นหมูแดดเดียวออกแบบว่ารสชาติหวานๆหวานแบบคนภาคกลางกินอ่ะหวานแบบที่เอาไปขายกับข้าวเหนียวอ่ะแต่ถ้าทำรสเค็มนะคะใส่เกลือหรือแช่น้ำปลาตากนะคะก็อร่อยแล้วนะคะตากแดดเดียวนะเดี๋ยวมันแข็งเกินไปนะคะแล้วก็ส่งไปม้วนแบบนั้นนะแล้วก็ส่งแบบเร็วละให้เขาไปทอดเองตั้งน้ำมันร้อนพอเดือดแล้วก็เบาไฟนะคะแล้วก็ทอดเหลืองกรอบหอมใส่งาด้วยอร่อยมากที่เราเอาไข่ต้มไหมอันนี้เขาทำไข่ลวกไม่เป็นไรค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณหมูตอนนั้นครูทำขายเนาะหลายกิโลประเด็นถ้าทอดแล้วเนี่ยเวลาเราไปถึงมือเขาเนี่ยมันไม่สดอ่ะสู้เอาแล้วให้ไปเขาไปทอดเองลูกผักชีนั่นแหละลูกแม่ลืมคงไม่ผอมแล้วมั้งมีคนบอกพี่เพิร์ลคงไม่ผอมแล้วใครนะตัดรหัสเลยโดนหักใหม่แน่เดี๋ยวจะเป็นคนมามองหน้าลูกอ้วนขึ้นหรือเปล่าลูกถามพี่ดาวว่าพี่ดาพี่เพิร์ลผอมลงไหมพี่ดาหัวเราะพี่ดาตอบตรงๆพี่ดาพี่เพิร์ลผอมลงไหมวันครึ่งค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บถ้าชอบหวานนำนะคะให้จริงๆรสชาติหมูเดี๋ยวที่อร่อยต้องเค็มนำแล้วก็หวานตามนะคะเป็นหมูเดี๋ยวแบบออกอมหวานนะอร่อยมากเป็นสูตรแบบสูตรคอนหวานเนาะสำคัญคือซีอิ๊วขาวต้องใช้ซีอิ๊วขาวดีๆซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตามเด็กสมบูรณ์ก็ได้นะคะแต่เอาเกรดที่ดีที่สุดนะเพราะเราทำกินเวลาครูทำของขายครูทำเหมือนครูกินเองเลยนะไม่ทำเหมือนแบบว่าเราทำขายอ่ะเน้นต้นทุนถูกแบบนั้นไม่ทำแต่ว่าเน้นทำแบบว่าทำแบบเรากินอ่ะอร่อยจ้ะเกือบอิ่มแล้ว นั่นเป็นหลายเก็บไว้กลางวันได้อ่ะใช่คงจะเป็นแบบนี้แล้วล่ะคุณเพลเขาบอกคุณเพลคงจะได้หุ่นดีแล้วค่ะเขาบอกว่าน้ำเขาจะลดน้ำหนักตั้งแต่นะคะตั้งแต่คุณจะคือเขาหลอกเราเนาะตอนที่เขาแต่งงานกับเราเนี่ยเขาหนักแค่57นะคะปัจจุบันเขาหนัก70กว่านะคะคือเขาหลอกเราว่าเขาแบบว่าอุ้มป้าเกาหลีมากเลยเขาหลอกเราค่ะบอกเลยหลังจากแต่งงานแค่นั้นเองค่ะพี่เพลก็ไม่เคยนะคะลงอีกเลยน้ำหนักแม่ดิฉันก็บอกว่าลูกเพอคงไม่ลงแล้วล่ะแม่ดูแล้วอ่ะพูดมา2ปีแล้วก็ยังอ้วนขึ้นทุกรอบหลังจากแต่งงานปุ๊บจากอุป้าก็เลยถอดรูปกลายเป็นเงาะป่าเออให้คนตาได้ถึงพอใจเจอป่วยไก่คือเราไม่ได้เหมือนอะไรนะจียอนใช่ไหมที่เขามีแฟนเป็นดาราจียอนคือดาราเหมือนกันแล้วมีแฟนเป็นฮั่นใช่ไหมคุณฮั่นบอกว่าเนี่ยให้แฟนน้ำหนักขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้แฟนหล่อมากนะคะแล้วคุณฮั่นก็น้ำหนักขึ้นไปเยอะนะคะแต่นี้เราไม่ได้บอกให้เขาน้ำหนักขึ้นนะแต่ว่าเรากลัวเธอจะเดี๋ยวแบบอ้วนสาวๆติดเยอะแล้วก็เดี๋ยวเธอก็จะแบบรู้สึกว่าทำไมนะทำไมเดี๋ยวเธอจะเจ็บช้ำน้ำใจนี่เราทำเพื่อให้เธอไม่เจ็บช้ำน้ำใจนะเนี่ยทุกคนต้องเป็นพยานโดยเป็นสักขีพยานโดยทั่วกันรอใช่ ที่ทำทั้งหมดนี่เพื่อเธอทั้งนั้นรอสามีทำเพื่อเรานะคะการที่เขาอ้วนขึ้นเนี่ยเพื่อเราทั้งนั้นเลยโอเคค่ะมันเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วดูดีนะเอาที่เขาเบิกบานวันนี้ได้ฟังแน่นอนสมองเงินล้านนะวันนี้การฟังกับครูเนี่ยตอนนี้นะคะสิ่งที่หนูทำคือ enjoy your life สนุกไปกับการใช้ชีวิตอย่าตึงเกินไปรู้ไหมทำไมครูต้องเต้นทำไมครูต้องร้องเพลงก่อนเข้าเพราะว่าถ้าเราไปเรียนกับคนระดับโลกเนี่ยโทนี่โรบินส์
ทรีฮับเอเกอร์ที่พี่เพิร์ลเรียนกับวาร์ดมีเต้นไหมมีเต้นคุณพี่เคยเรียนกับวาร์ดนะพี่เพิร์ลเรียนกับวาร์ดก็มีเต้นเพราะว่าบนโลกใบนี้ลูกทุกอย่างมันมีพลังงานหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่หนูอะขึ้นความถี่ของหนูในหัวของหนูเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของหนูเนี่ยพลังงานของหนูเนี่ยมันจะจับขั้วเดียวกันถ้าวันนี้หนูแบบนั่งเครียดมันจะจับแต่ขั้วเครียดในทุกเรื่องเข้ามาในชีวิตหนูดังนั้นพลังงานน่ะก็คือ energy ของเราอ่ะจำเป็นที่จะต้องเอา energy เราให้ขึ้นสูงนะคะด้านดีนะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ต้องเชื่อครูไปซื้อหนังสือมาอ่านนะคะ T Hub Echo ก็ได้หรือไปลงคอร์สวัดก็ได้นะไปลองเรียนดูนะคะเขาก็มีคอร์สฟรีเยอะแยะใช่ป่ะไปลองดูไปลองดูไม่ต้องเชื่อครูเพราะว่าพลังงานที่เรากำลังปล่อยและรู้สึกอยู่นั้นกำลังดึงดูดขั้วที่เหมือนกันเข้ามาดังนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นกับหนูถ้าหนูเรียนรู้กับครูตอนนี้แล้วหนูแบบเครียดชีวิตหนูไม่มีวันประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่เรียนแล้วลูกดังนั้นเนี่ยหนูจะต้องทำตัวเองให้สดใสเบิกบานสดชื่นรับพลังงานด้านดีไปด้วยกันครูกินไปคุยไปก็เพลินไปไว้กับครูอย่างนี้นึกออกไหมลืมแป๊บนึงเดี๋ยวแชร์น้ำเผ็ดแป๊บนึงถ้าใครได้ฟังก็แชร์แล้วก็ลบใกล้แล้วใกล้กินเสร็จแล้วรอแป๊บนึงลูกมื้อเช้านี้คุณเพลกินแกงผักปลาไปทั้งหมดเบิ้ลไป2ชามเรียบร้อยทุกคน ถือว่าตอนนี้บอกอารมณ์ความรู้สึกกันนะว่าท้องน่ะอิ่มไปแล้วแต่ว่าอยากกินอยู่ กินต่อเลยค่ะยังเหลือ แล้วมื้อกลางวันมีข้าวต้มอีกค่ะพี่เพลมื้อเย็นปิ้งย่างมั้ยคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยประสบพบเหมือนกับใครที่แบบกินแบบพอดีใครที่กินน้อยเนี่ยก็คงจะไม่เคยประสบพบกับสถานการณ์แบบนี้เนาะที่แบบเข้าใจจริงๆว่าคำว่ายัดถ่ามันเป็นยังไง ไม่มีผิดไม่มีถูกนะการสร้างชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะมองทุกอย่างมันเป็นการเครียดไปหมดเลยเมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่เวลาสร้างชีวิตหรือมาฟังเรื่องราวแบบนี้คือเข้าคอร์สเข้าแคมป์เข้าสัมมนาเยอะมากวัตถุประสงค์เดียวเลยคือครูเป็นนักคือเป็นคนบ้าความสำเร็จมากเลยนะครูบอกเราแบบนี้ก่อนว่าด้วยความจนของเราเนาะมันทำให้ครูเป็นคนที่บ้าความสำเร็จมากอยากสำเร็จมากเข้าคอร์สแคมป์สัมมนาอ่านหนังสือมาเป็น500อย่างเข้าคอร์สแคมป์เยอะมากตั้งแต่ธุรกิจเครือข่ายขายประกันก็เขามีให้เข้าคอร์สอยู่แล้วเนาะเข้าคอร์สเข้าแคมป์เยอะมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะเราไม่เข้าใจเลยหลักการ energy เท่ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอารมณ์เท่ากับอนาคตอะไรพวกนี้ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเราไม่เคยที่จะเรียนมาแบบนั้นนะคะเราไม่เคยที่จะรู้ว่าการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงนั้นมันต้องพัฒนาข้างในไม่ใช่ว่าคุณเอาแค่การลงมือทำของคุณมันเวิร์กมันเพอร์เฟกต์แต่ข้างในมันเน่าหนอนมันก็ไม่ได้ผลอันนี้ไม่ทราบเข้าใจว่าถ้าเราทำมันต้องได้ผลลัพธ์แต่การทำโดยมีความเครียดอยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนวันนี้ยกตัวอย่างแบบนี้ลูกถ้าวันนี้หนูอยากจะประสบความสำเร็จหนูเห็นภาพแบบนี้ก่อนวันนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีรากมีใบถูกไหมและหนูพยายามมองไปบนต้นไม้เนี่ยที่เป็นต้นไม้ที่หนูปลูกเนี่ยแล้วมันมีลูกออกมาลูกเล็กลูกใหญ่รสชาติเปรี้ยวหวานแตกต่างกันแต่ลูกมันไม่สวยอะแล้วเราก็นั่งบ่นว่าเฮ้ยทำไมอะมะม่วงที่กูปลูกนี่มันไม่สวยวะคนอื่นเขาปลูกมันเป็นมะม่วงสีทองหวานเลยต้นฉันทำไมมีหวานมีเปรี้ยวแล้วคุณก็นั่งบ่นมันอยู่อย่างนั้นคุณก็พยายามตัดแต่งกิ่งให้คือบำรุงข้างนอกอ่ะให้มันสวยให้มันต้องทำได้สิวะมันต้องเหมือนคนอื่นสิวะมันต้องแบบว่าลูกสวยเหมือนคนอื่นต้องเป็นสีทองสิทำไมของฉันมันเป็นลูกเน่าๆคุณพยายามบ่นและพยายามเปลี่ยนวิธีการให้เอาถุงมาครอบก็แล้วเอาอะไรมาครอบก็แล้วอยู่ข้างนอกหมดเลยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอ่ะมันคือโลกภายในหรือว่ารากคุณไม่บำรุงรากไอ้สิ่งที่คุณมองเห็นเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งคุณบอกว่าเฮ้ยมนุษย์คนเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นไม่เถียงแต่บางครั้งโลกที่เรามองไม่เห็นก็สร้างสรรค์เรามาจนวันนี้จริงไม่จริงวันนี้รหัสลับสมองเงินล้านนะคะตอนที่1ครูมาบอกพวกเราว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมด้านไหนของเราได้แต่สิ่งนึงเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่กูไปเปลี่ยนการลงมือทำกูไปเรียนยิงแอดไปเรียนยิงโฆษณาถามว่าสำคัญไหมระดับนึงแต่ผลสุดท้ายถ้าลากคุณหรือเมล็ดพันธุ์ของคุณมันแย่คุณเอาเมล็ดเงาะมาปลูกแล้วคุณหวังว่ามันจะเป็นมะม่วงมันเป็นไปไม่ได้นะและพยายามตัดกิ่งยังไงให้เงาะมันกลายเป็นมะม่วงมันก็ตัดไม่ได้นะตัดไปแม่งทั้งต้นแล้วเป็นตอให้มันขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเงาะอยู่ดี
ข้าใจใช่ป่ะดังนั้นมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์และการบำรุงรากต่างหากโลกภายในที่เรามองไม่เห็นมันกำลังสร้างสรรค์ชีวิตเราดังนั้นสมองเงินล้านของเราอ่ะมันถูกกันกองมาจากบางสิ่งบางอย่างค่ะคุณมีแผนผังทางการเงินในหัวคุณอยู่แล้วคุณเชื่อป่ะแม้คุณไม่เจอครูแต่คุณอาจจะไม่เจอทางลัดที่รักจ๋าหนูพยายามเปลี่ยนวิธีการหนูเปลี่ยนสินค้าหนูเปลี่ยนบริษัทหนูเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ความรู้สึกหนูในการไปทำมันเหมือนเดิมก็ไม่ต่างจากการที่หนูนั่งบ่นมะม่วงว่าทำไมกูมะม่วงกูไม่เป็นสีทองระหว่างว่าการบ่นของเรามันจะทำให้มะม่วงมันกลายเป็นสีทองขึ้นมาทำให้ตายก็ไม่เปลี่ยนทำไมลูกศิษย์กูหลายท่านบอกว่าครูขาหนูเรียนยิงแอดยิงอะไรแล้วของหนูก็ยังเหลืออยู่หนูทำแล้วทำไมหนูถึงผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนสักทีกูบอกเฮ้ยเอาจริงการลงมือทำคุณเก่งนะไม่เถียงแต่โลกภายในคุณไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาง่ายๆแค่เวลาคุณนั่งสมาธิก็ออกแล้วเอาหลักส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตเรามันคือสติจริงไหมฮะมันคือการควบคุมอารมณ์จริงไหมฮะถ้าข้างในของคุณมันวกแวกวแวมันสับสนมันเครียดไปหมดแล้วคุณจะหวังว่าผลผลิตมันจะออกมาใหม่เป็นไปไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะการลงมือทำแต่ผลผลิตที่สวยงามมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมสภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยภายนอกที่เสริมกันมันต้องมี2ขั้วไม่มีที่จะมีขั้วเดียวแล้วหนูจะประสบความสำเร็จเช่นหนูมีโลกภายในดีแต่การลงมือทำหนูห่วยก็ไม่เวิร์กจริงป่ะการลงมือทำเวิร์กแต่โลกภายในมันแย่เอ้าก็ไม่เวิร์กอีกของทุกอย่างมี2ขั้วเสมอเราประกอบไปด้วยโลกภายในและโลกภายนอกโลกภายในคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นวัตถุพวกนี้คือโลกภายนอกตัวเราข้างนอกนี่จับสัมผัสได้คือโลกภายนอกโลกภายในของเรามีอะไรบ้างจิตใจอารมณ์จิตใจอารมณ์ความรู้สึกถูกไหมการจิตระดับ mindset ของเราความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันอยู่เป็นโลกภายในไอ้3ส่วนเนี้ยมันเป็น3ส่วนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแต่เรามักจะเปลี่ยนไปที่วัตถุเสื้อผ้าการแต่งตัวหน้าผมชุดอันนี้เป็น1ส่วนทั้งหมดมันใช้4ส่วนโลกการเปลี่ยนแปลง จิตใจของเราอารมณ์ของเราความคิดของเรามีทั้งหมด4ส่วนนะแล้วก็วัตถุภายนอกรวมถึงตัวเราเนี่ยที่เห็นภายนอกเนี่ยด้วยแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยพยายามเปลี่ยนไอ้เนี่ยคือแค่ภายนอกแต่หารู้ไหมว่าไอ้3ส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแม่งเป็นตัวเปลี่ยนผลลัพธ์เลยแพงไหมคะคลิปนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณจะมีสมองเศรษฐีสมองเงินล้านคุณจะถอดรหัสลับสมองเงินล้านคุณต้องเปลี่ยนอันนี้จิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณเปลี่ยน3ตัวนี้นะเปลี่ยน3ตัวนี้และคุณทำอันนี้ไปด้วยบางๆหรือทำไปด้วยดีนะฮะเพอร์เฟคประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำดีมากเลยแต่ข้างในคุณจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกคุณห่วยต่อให้ตรงเนี้ยเพอร์เฟคมันก็ไม่เพอร์เฟคดังนั้นร่างกายเปรียบนะคะมนุษย์คนนึงเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรอีกเมื่อกี้กูเพิ่งบอกจิตใจและวัตถุภายนอกตัวเราภายนอกด้วยเราพยายามแต่งตัวเราพยายามแต่งหน้าเราพยายามทำสวยอัพสวยดูแพงอะไรก็แล้วแต่ถ้าข้างในเราแย่จิตใจเราแย่ความคิดเราแย่ประสบความสำเร็จยากดังนั้นเราอยากจะประสบความสำเร็จเป็นสมองเศรษฐีโลกข้างในจิตใจความคิดร่างกายต้องใส่มันไปหมดเก็ตไหมคะแล้ววันนี้หนูจะเปลี่ยนเนี่ยข้างในของหนูต้องทำอะไรคือการโปรแกรมเราต้องใส่โปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตเรานี่คือตอนที่1 นะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านกับ TSMU ครูเอามาให้พวกเราฟรีเราจะทำ TSMU หรือไม่ทำเรื่องของเราแต่เราเอาสิ่งที่ครูพูดเนี่ยไปพัฒนาชีวิตเราแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จครูไม่ได้บอกให้เราเชื่อครูบอกให้เราไปลองทำเพราะมันฟรีโอเคป่ะคะดังนั้นวันนี้หนูถามตัวหนูก่อนว่าเฮ้ยเอาจริงวันนี้หนูอยากประสบความสำเร็จแล้วแผนผังทางการเงินในหัวของหนูอะหนูจะทำยังไงดีวันนี้แผนผังการเงินในหัวดูยังไงคะครูดูตอนวัยเราเด็กๆตอนเราเด็กๆเราจะได้รับการโปรแกรมบางอย่างอยู่แล้วตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นครูยกตัวไม่ใช่ค่ะอีกเครื่องหนึ่งเครื่องของตัวเองอ่ะอ๋ออ่ะโอเคลูกจากวันคอนเฟิร์มที่ได้จากพัดด้านหลังนะเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อน
โอเคทุกคนขออภัยแบบจักรวาลคอนเฟิร์มโปรแกรมนี้อีกแล้วเนี่ยพวกเราโชคดีค่ะที่ได้ฟังตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมพิมพ์บอกกูหน่อยจ้ะพัดตรงนั้นก็ได้พี่เจพัดตรงนั้นเลยไม่ต้องหันเข้ามาละจ้ะกดอย่าสายนะเอาอย่างนั้นเลยโอเคค่ะตอนนี้ชัดไหมคะขออนุญาตสักครู่เดียวจักรวาลคอนเฟิร์มมากเลยทุกคนอ่ะโอเคต่อนะเราต้องโปรแกรมใหม่แต่ก่อนที่จะเข้าโปรแกรมใหม่หนูต้องเข้าใจแผนผังการเงินในหัวหนูก่อนว่าแผนผังการเงินในหัวของหนูอะมันมีพิมพ์เขียวอะไรชีวิตการเงินหนูถึงเป็นแบบนี้ครูยกตัวอย่างตัวครูเองแผนผังทางการเงินของครูคือภาพในวัยเด็กแผนผังทางการเงินของหนูคือภาพในวัยเด็กหนูคิดว่าการที่หนูเกิดมาเนี่ยหนูมีแผนผังการเงินเลยไหมพี่เพอร์เกิดมาเนี่ยตั้งท้องเนี่ยคุณว่าคุณมีแผนผังการเงินในหัวคุณเลยปะไม่มีนะเราไม่ได้มีแผนผังทางการเงินตั้งแต่ท้องนะแต่เรามามีแผนผังการเงินตอนที่เราเกิดมาเราได้เรียนรู้ถูกไหมเราได้เรียนรู้แล้วเราถึงมีแผนผังการเงินเช่นเราเห็นคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตการเงินแบบไหนคุณพ่อคุณแม่หาเงินง่ายไหมคุณพ่อคุณแม่หาเงินยากหรือเปล่าเฮ้ยเงินแม่งยากมากเลยกว่าจะหาได้ธุรกิจเจ๊งเร็วมากเลยถ้าเราลงทุนผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างทั้งหมดคือแผนผังในหัวของเราเกี่ยวกับการเงินค่ะครอบครัวคุณจาค่ะแผนผังการเงินคือถังแตกคือกลายเป็นหนี้ค่ะคือราชินีเงินผ่อนและครูไม่ทราบเลยว่าไอ้สิ่งที่มันฝังรากอย่างลึกในโปรแกรมสมองเศรษฐีของครูเนี่ยมันกลายเป็นสมองมหาหนี้สินพอครูเริ่มเติบโตมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูเหมือนกับที่ครูเห็นในวัยเด็กเห็นพ่อเห็นแม่มีชีวิตที่ลำบากเงินหายากมากเหงื่อไม่แตกไม่ได้ตังค์นั่นคือสิ่งที่เราได้ยินตอนเด็กเงินหมุนไม่มีเงินใช้มันชีวิตมันลำบากมากเลยการเงินมันไม่ใช่กระดาษแล้วมันจะมาง่ายขนาดนั้นนั่นคือแผนผังที่มันถูกฝังอยู่ในโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราแต่เราไม่ทราบค่ะว่าเราอะถูกบรรจุเรื่องนี้ไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต่อให้ครูมีเงินขนาดไหนครูก็กลับไปถังแตกครูก็กลับไปมีชีวิตที่ยอดแย่ลงทุนอะไรผิดพลาดกลับไปต้องไปกู้อีกแล้วเพราะในหัวครูมันเห็นภาพในวัยเด็กมันจำวันที่เราเอาเงินเนี่ยไปจ่ายเจ้าหนี้แทนแม่ครูไม่ได้เป็นเงินครูนะเงินแม่หรือแม่หลบอยู่หลังครัวเพื่อบอกเราไปบอกเจ้าหนี้ว่าแม่ไม่อยู่มันเป็นภาพฝังของเราแต่เราไม่รู้ตัวมันคือแผนผังทางการเงินฉะนั้นถ้าหนูต้องการรู้แผนผังทางการเงินมันอยู่ในวัยเด็กของหนูนะคะหนูต้องพิมพ์ข้อความหรือความรู้สึกตอนนี้เลยว่าหนูเคยรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเงินย้อนไปที่วัยเด็กสิวัยเด็กหนูเห็นอะไรพี่เพิร์ลเห็นอะไรในวัยเด็กเห็นอะไรในวัยเด็กเกี่ยวกับการเงินของครอบครัวทุกคนต้องพิมพ์มาเพราะครูจะช่วยหนูได้นะคะผ่านการเรียนโปรแกรมฟรีนี้เงินหายากเงินหายากมีอะไรอีกพูดมาสิ่งที่คุณเห็นเอาสิ่งที่คุณเห็นนะและสัมผัสและรู้สึกและได้เรียนรู้จากครอบครัวมันมาจากครอบครัวล้วนๆเลยครูบอกแบบนี้ก่อนแผนผังทางการเงินพิมพ์เขียวในหัวหนูตอนนี้มันอยู่จากการที่หนูเริ่มเติบโตมาแล้วมองเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมันถูกบรรจุอยู่ในจิตใต้สำนึกของหนูไม่เคยลืมเลือนหนูต้องพิมพ์มาค่ะว่าตอนเด็กหนูมีความรู้สึกไงเช่นพี่เพิร์ลบอกว่ารู้สึกว่าเงินหายากอ่ะเชิญค่ะธุรกิจมีขึ้นมีลงต้องเก็บออมเงินไว้ธุรกิจคุณจำภาพของการขาดทุนและเจ๊งหรือเปล่านี่คุณต้องเอาออกมาให้หมดออกมาให้หมดคุณจึงจะมีพิมพ์เขียวใหม่ได้เพราะไม่งั้นในหัวของคุณมันจะมีบั๊กหรือว่ารูรั่วอยู่คุณยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะสมมติหนูพิมพ์คอมพิวเตอร์ปั๊บหนูพิมพ์ออกมาทำโปรแกรมพิมพ์ออกมาว่าสมมติ SM สมส่วนแต่หนูเขียนไปสมส่วนมันต้องมาเอกแต่หนูเขียนไม่ถูกและหนูก็พิมพ์มันออกมาเป็นกระดาษแล้วหนูก็บอกว่าเฮ้ยคำมันผิดว่ะเขียนสมส่วนผิดหนูเอาลิควิดไปลบค่ะลบนะลบคำว่าไม่โทรออกนะเพื่อให้ใส่เป็นไม่เอกปรากฏว่าหนูก็สั่งบิ้นใหม่ค่ะมันก็ผิดอีกมาตรงไม่โทรอีกเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้แก้ในโปรแกรมค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณได้เรียนคลิปนี้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีตามที่คุณปรารถนาอย่าเชื่อสิ่งที่ครูพูดสักคำเดียวเอาไปทำมันเป็นการแบ่งปันจากประสบการณ์ที่ครูเรียนปรมาจารย์นะคะกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลด้านการเงินก็คือ T half Acre นั่นคือสิ่งที่ครูเอามาทำนะแต่หนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่หนูเพราะผลลัพธ์หนูจะเป็นเหมือนที่หนูเรียนรู้มาในวัยเด็กเราต้องสังเกตเอาเองว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะครูใช่ไงครูเลยมาบอกอันนี้คือประสบการณ์ของครูดังนั้นถ้า
เราไม่อนุญาตแก้โปรแกรมหมายความว่าเราไม่รู้ว่าคำผิดในชีวิตเราคืออะไรเราเบี่ยงประเด็นที่จะไม่พูดถึงมันเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่มันจะทำให้คุณไม่มีวันที่จะแก้ได้เลยคุณจะกดปิ้นอีกกี่ครั้งต่อให้คุณโปรแกรมต่อให้คุณพูดดีหรือว่าคุณพยายามลบข้อความนั้นแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณถึงขนาดว่าไปเรียนรู้วิธีลบเลยนะว่าลบยังไงแม่งให้พิมพ์คำว่าส่วนถูกอะคุณแก้ข้างนอกค่ะแต่เรื่องจริงมันอยู่ข้างในจริงไม่จริงดังนั้นไอ้ในข้างในของคุณมันคืออะไรmindsetของคุณมันคืออะไรคุณต้องเอามันออกมาให้ได้ค่ะถ้าคุณเอาออกมาไม่ได้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแผนผังทางการเงินทำงานหนักมากกว่าจะได้เงินอ่ะไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขามีอะไรอีกคะถ้าคุณไม่อนุญาตตัวเองพูดออกมาคุณจะเจ๊งคุณจะเจ๊งโดยที่คุณไม่รู้ตัวต่อให้คุณมีเงินมากมายมหาศาลเหมือนที่เบอร์มีบักคำว่าเฮ้ยธุรกิจล้มละลายถ้าเขาไม่เอาคำนี้ออกมาภาพที่เห็นคือธุรกิจล้มกลัวการล้มละลายเขาไม่พูดมันออกมาเขาจะไม่ได้ถูกแก้โปรแกรมวันนี้เพราะวันนี้ครูจะสอนเราแก้โปรแกรมนะคะตอนที่หนึ่งนะคะวันนี้มาเรื่องการแก้โปรแกรมให้โดยตรงเลยใครได้ฟังก็ถือว่าโชคดีนะคะจะแก้โปรแกรมไม่ได้ถ้าหนูพิมพ์ออกมาไม่หมดหนูต้องพิมพ์สิ่งที่หนูได้เรียนรู้มาตอนเด็กได้เห็นได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงในตอนเด็กถ้าคุณไม่เอาออกมาไม่มีใครสามารถที่จะแก้รหัสสมองพันธุกรรมคุณได้คุณต้องออกมาอย่างครูคือหนี้กู้เงินหายากครูเอาออกมาหมดครอบครัวอดอยากรวมทั้งประสบการณ์รุนแรงทางการเงินของตัวคุณเองด้วยเปล่าหรือว่าเอาในวัยเด็กเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเพราะสิ่งที่เราเห็นมาสมมติว่าพอโตขึ้นมาคุณลงทุนธุรกิจแล้วคุณเจ๊งคุณขาดทุนคุณติดลบคุณล้มละลายคุณกลับไปศูนย์มันคือแผนผังทางการเงินตอนเด็กที่คุณเห็นค่ะจริงไม่จริงล่ะอย่างครูสิดาเนี่ยที่มีชีวิตเฮ้ยเจ๊งแล้วผลสายก็กู้มันเป็นเพราะแผนผังทางการเงินในหัวเราไม่ได้ถูกแก้วันนี้มาช่วยแก้ให้ฟรีนะเห็นแม่ลำบากในการหาเงินแปลว่าเงินหายากพูดมาให้หมดกู้เงินตลอดแล้วหนูก็กู้ด้วยจริงไม่จริงแต่หนูไม่รู้พ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินดีมากครูก็เป็นค่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ต้องบอกว่าทำให้ชีวิตครูไม่ประสบความสำเร็จนะในอดีตเพราะทะเลาะกันเรื่องเงินค่ะครูก็เป็นค่ะเอาออกมาให้หมดครอบครัวต้องกู้ยืมเงินเหงื่อไม่แตกไม่ได้เงินที่เดี๋ยวต้องกู้เงินหายากยายทำงานหนักเพื่อหาเงินมาให้เรารู้สึกถึงการทำงานลำบากพ่อแม่ชอบทะเลาะกันเรื่องเงินมีอะไรอีกพิมพ์มาให้หมดสิ่งที่คุณเห็นตอนเด็กมันถูกอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับการหาเงินเหนื่อยมากๆแล้วรู้สึกว่ากูคนเดียวจะต้องเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวมันเป็นเพราะสิ่งที่อยู่ในโปรแกรมในหัวคุณมันจึงทำให้คุณเหนื่อยแบบนั้นโดนโกงเงินโดนโกงมีเงินแล้วโดนโกงจนหมดตัวเลยมีอะไรอีกครอบครัวเลิกกันเพราะเงินแล้วคุณตอนนี้ยังอยู่กับสามีอยู่ไหมและคุณมีปัญหากับสามีเรื่องเงินใช่หรือไม่มีอะไรอีกเงินกินข้าวยังไม่มีเลยคุณสังเกตดูว่าคุณจะอยู่ในภาวะแบบนี้บ่อยมากภาวะที่มันบีบคั้นจนคุณจะต้องไปกู้ให้ได้ยังไงคุณต้องไปกู้ให้ได้เพราะแผนผังทางการเงินในหัวคุณมันออกแบบมาให้คุณกู้เพราะเราเห็นมาตอนเด็กแม่อดออมประหยัดมากภาพที่คุณเห็นล้มละลายคุณเห็นเคยเห็นพ่อแม่ล้มละลายตอนเด็กค่ะแม่ต้องเครียดมากหาเงินคนเดียวเห็นแม่ทำงานลำบากมากคนที่เห็นครอบครัวเห็นพ่อแม่ทำงานหนักมากคุณสังเกตไหมว่าคุณอ่ะเป็นผู้นำครอบครัวอยู่คนที่ฟังกูอยู่ตอนนี้คุณกลายเป็นผู้นำครอบครัวโดยปริยายทะเลาะกันเรื่องเงินชอบโดนโกงเงินและไม่ใช่แค่ครอบครัวคุณแต่คุณก็โดนโกงด้วยจริงไม่จริงสงสารแม่ที่ร้องไห้เพราะไม่มีเงินเราจะเป็นโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับการเงินบ่อยมากเช่นเดียวกันมันถูกบรรจุมาโดยที่เราไม่รู้ตัว
มีเงินเท่าไหร่ใช้แต่นี่โปรแกรมนี้เอาแบบมาช่วยคุณนะคะตอนเด็กๆเห็นภาพไม่มีเงินครอบครัวเหรอคะหรือว่าใครกูกำลังพูดว่าสิ่งที่เราเห็นในครอบครัวเราเห็นอะไรเราจะต้องเอามันออกมาเพราะกูไม่สามารถแก้คำผิดให้หนูได้นะถ้าหนูไม่อนุญาตเอามันออกมาให้หมดคุณต้องพูดความรู้สึกเกี่ยวกับการเงินที่คุณเห็นมาในวัยเด็กของคุณใช่ค่ะครูหนูเลยกลายเป็นผู้นำครอบครัวเห็นไหมทะเลาะกันเรื่องเงินโดนโกงเงินแล้วคุณก็โดนโกงจริงๆแม่นไหมมันไม่แม่นได้ไงมันจิตใต้สำนึกของเราเงินไม่มีตอนเด็กๆที่คุณเห็นคือเงินไม่มีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณเก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่เงินไม่มาหาคุณนะแต่แผนทางการเงินของคุณมันทำให้คุณไม่มีเงินจริงค่ะหนูชอบโดนโกงเงินเพราะแผนทางในหัวหนูเป็นเรื่องการโดนโกงไงแม่ประหยัดเงินมากเพื่อให้เลี้ยงลูกแต่ผลสุดท้ายพ่อแม่ก็เลิกกันอันนี้แปลว่าเลิกกันเพราะเงินคุณอาจจะมีภาวะทะเลาะกับสามีหรือทะเลาะกับครอบครัวเรื่องเงินบ่อยมากเงินหายากเงินไม่พอใช้เงินไม่แตกไม่ได้เงินมีอะไรอีกคะเด็กๆที่คุณได้ยินเฮ้ยไม่ได้ผลิตแบงค์ได้นะเว้ยมาขอขนาดนี้เห็นภาพพ่อแม่ไม่มีเงินมันจะมีสิ่งที่รุนแรงมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราได้เฝ้าสังเกตบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราและมันตรงเหมือนในอดีตเลยที่พ่อแม่เราเป็นอยู่หรือเราจะถูกยายเลี้ยงมาคุณก็จะเห็นสภาวะการเงินในตอนเด็กๆแล้วมันถูกบรรจุอยู่เป็นแผนผังทางการเงินของคุณยิ่งคุณมองเห็นสภาพการไม่มีเงินของครอบครัวในวัยเด็กคุณรู้สึกว่าเงินหายากคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินหายากมากและไอ้คำฝังหัวของคุณมันคำว่าไม่มีเงินครอบครัวเราไม่มีเงินมันคือภาพจำในอดีตของคุณมันคือแผนผังทางการเงินที่ต่อให้คุณหาเงินได้เท่าไหร่คุณจะไม่มีเงินเงินจะออกไปกลัวการเงินค่ะทุกครั้งที่จ่ายเงินกลัวเงินออกไปตอนเด็กๆจะได้ซื้ออะไรลำบากมากแค่ลูกอมก็หรูแล้วคนสุดท้ายจะกลับไปไม่มีเงินเหมือนเดิมสังเกตไหมไม่ว่าหนูทำธุรกิจอะไรไม่ว่าหนูทำอะไรมาธุรกิจนี้จะรวยแต่หนูไม่รวยไม่ใช่ความผิดของหนูเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองของหนูจิตใต้สำนึกของหนูมันวาดแผนผังทางการเงินของหนูไปเรียบร้อยแล้วแต่หนูไม่รู้และไม่มีใครบอกหนูบ้านเราไม่มีเงินแล้วนะลูกสิ่งนี้มันอยู่กับคุณมาเชื่อไหมคะคุณก็พูดคำนี้กับลูกคุณเหมือนกันและคุณก็อยู่ในภาวะไม่มีเงินเช่นเดียวกันบ่อยครั้งมากที่คุณหาเงินแทบไม่พอใช้มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอื่นใดเลยมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะต่อให้คุณพยายามแก้คำผิดข้างนอกเหมือนที่เมื่อกี้ครูยกตัวอย่าง SM สมส่วนเป็น SM สมส่วนคุณพยายามลบหรือไม่ก็ทั้งคุณซื้อหนังสือมาอ่านเกี่ยวกับวิธีการลบที่ถูกต้องคุณก็ไม่มีวันแก้โปรแกรมทางการเงินคุณได้เป็นเพราะอะไรเพราะมันฝังรากอย่างลึกอยู่ใต้จิตอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคุณดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนฟังหูให้ดีนะตอนนี้พิมพ์ภาษาทางการเงินมาก่อนเดี๋ยวครูจะเคลียร์ให้แล้วเดี๋ยวครูจะเคลียร์ delete โปรแกรมเราและทำให้เราได้โปรแกรมใหม่วันนี้เลยนะคะพิมพ์ออกมาให้หมดก่อนเจียนาการไปถึงวัยเด็กของเราก่อนเดี๋ยวครูจะช่วยเรานะคะล้างโปรแกรมนะคะ delete โปรแกรมแล้วสร้างโปรแกรมใหม่นะคะหนูจะมีแผนผังทางการเงินใหม่นะคะอ่ะแต่ตอนนี้ต้องเอาออกมาให้หมดก่อนว่าสิ่งที่เราพบเจอในวัยเด็กคืออะไรพี่เพิร์ลช่วยอ่านหน่อยเดี๋ยวนะของเขาไม่จะดีเลย์หน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เราพบเจอในวัยเด็กนะค่ะพ่อจากไปเพราะหาเงินเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่มีเงินแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเงินก็หมดไปคุณจึงเป็นคนที่มีเงินแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปเช่นเดียวกันจริงปะป้ากับแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินภาพทะเลาะกันเรื่องเงินจะซื้ออะไรนักหนาทุกครั้งที่คุณมีเงินคุณเลยจำเป็นที่จะต้องทะเลาะกันเพราะมันถูกโปรแกรมไว้ทำไมสังเกตดูไหมเวลาคุณเริ่มมีเงินเยอะเดี๋ยวความทะเลาะกันมันจะเข้ามาในชีวิตคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นมั่วๆนะมันเกิดขึ้นจากผังการเงินของคุณ
ผังในหัวของคุณมันเกิดขึ้นซ้ำๆคุณสังเกตดูสิสมมติคุณถูกหวยมาทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะเรื่องเงินอีกแล้วเออบางคนไม่รู้เรื่องนี้ที่รักอ่านไปเรื่อยๆกันนะเงินไม่พอใช้ต้องกู้หรือยืมหรือขายทรัพย์สินบ้านเราจนลูกต้องหาเงินเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้เงินมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดพ่อต้องไปทำงานที่อื่นเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นกลัวตอนจ่ายเงินพ่อแม่ไม่มีเงินให้เรียนหนังสือโอเคโอเคค่ะไม่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณพบเจอต่างๆที่คุณเขียนมาคุณกลัวทางการเงินเงินทำให้ครอบครัวคุณทะเลาะกันคุณไม่มีเงินคุณเห็นการเป็นหนี้คุณเห็นครอบครัวที่ยากจนมากๆสิ่งที่คุณได้ยินได้เรียนรู้ในวัยเด็กมาทั้งหมดมันถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณและมันกำลังและคุณกำลังเป็นแบบที่คุณเขียนมาจริงหรือไม่จริงต่อให้คุณมีเงินมากมายมหาศาลคุณจะหาเงินได้เยอะมากคุณเห็นแต่ตัวเลขคุณจะได้เงินอยู่แป๊บเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะโดนโกงหรือผลสุดท้ายคุณจะต้องมีหนี้เงินคุณจะต้องออกไปทำบางอย่างให้มันตรงกับผังในหัวคุณเช่นสมมติคุณหาเงินได้2 ล้านนะเพราะสุดท้ายคุณจะเก็บเงิน2 ล้านไม่อยู่ถ้าภาพในหัวของคุณมันคือการทะเลาะกันทะเลาะกันเกี่ยวกับการเงินนั่นหมายความว่าต่อให้วันนี้คุณมีเงิน2ล้านจิตใต้สำนึกคุณจะบอกเลยว่าการมีเงินเดี๋ยวจะทะเลาะกันและเหตุการณ์ทะเลาะกันจะเข้ามาค่ะผลสุดท้ายคุณจะต้องเอาเงินไปหมดอย่างอื่นทำให้ตัวปัญหาหายก็คือเงินหรือคุณเห็นภาพเงินไม่มีกู้เงินต่อให้วันนี้คุณหาเงินได้10 ล้านคุณเชื่อไหมคะคุณจะต้องเอาไปใช้จ่ายหรือลงทุนผิดพลาดจนคุณจะต้องกู้ค่ะหรือคุณเห็นภาพครอบครัวล้มละลายในวัยเด็กสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนวันหนึ่งคุณจะลงทุนและมันผิดพลาดจนล้มละลายค่ะอย่างแน่นอนและมันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณมันเคยเกิดขึ้นกับคุณมาแล้วด้วยถามตัวเองไม่ต้องถามครูเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูมันเกิดขึ้นกับครูจริงๆค่ะอันนี้ประสบการณ์ครูนะว่าครูเป็นราชินีเงินกู้จริงๆค่ะในอดีตเพราะครูไม่ทราบว่านั่นคือแผนผังทางการเงินในหัวของครูและครูได้ทำโปรแกรมใหม่มันจึงไม่เกิดเหตุการณ์การกู้เงินอีกแล้วในปัจจุบันนี้ครูไม่มีหนี้บัตรเครดิตครูไม่มีกู้ครูกระแสเงินสดหมดเลยครูแก้แผนผังทางการเงินใหม่ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูตั้งใจจะช่วยเราดังนั้นพวกเราทุกคนต้องพิมพ์ออกมาและเราตอบตัวเองว่าเออจริงว่ะทำไมวะกูหาเงินได้กูเห็นเลขในบัญชีแต่เงินกูหายไปไหนหมดเพราะไอ้คำว่าไม่มีเงินมันอยู่ในหัวของเราเงินหายากมันอยู่ในหัวของเราต่อให้หามาได้ง่ายเราจะต้องมันต้องหายไปตามแผนผังทางการเงินของเราเพราะมันผิดมันผลิตออกมาแต่คำว่าไม่มีเงินดังนั้นวันนี้ถ้าหนูจะเป็นคนหนึ่งที่แก้นะคะเคล็ดลับสมองเงินล้านจะแก้หัวของเราให้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องทำอย่างไรคะครูขาวันนี้เราต้องตอบตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดแผนผังทางการเงินที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดมันไม่ใช่แผนผังทางการเงินของเราค่ะคุณต้องเข้าใจใหม่เดี๋ยวนี้เลยนี่คือวิธีการ delete นะคะ delete ข้อมูลเดิมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเพราะคุณเคยพบเคยเจอเคยเรียนรู้มาตอนวัยเด็กซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับคุณมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณดังนั้นคุณคือเอกเทศค่ะทันไหมคุณคือตัวคุณได้ลบไลน์ก่อนอ่ะทุกคนขาที่ดักพออย่างนี้แล้วมันโยกอ่ะมันเป่าโยกค่ะอ่ะสักครู่หนึ่งทุกท่านโยกอยู่ดีค่ะหันหันข้างๆแล้วกันค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเนื้อหาดีนะจักรวาลก็คอนเฟิร์มถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ครูหน่อยชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ครูหน่อยค่ะชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ครูหน่อยค่ะขึ้นไหมชัดเจนขึ้นโอเคงั้นกูจะได้ลุยต่อเพราะเครื่องกูช้าก็รอตอบเครื่องกูก็ไม่ขึ้นสักทีกูจะได้ลุยโอเคค่ะเมื่อ
เมื่อกี้เรากำลังดีลีทข้อมูลกันนะคะเรากำลังดีลีทข้อมูลกันสิ่งที่เราพบเจอมาในอดีตนั้นเราต้องแยกแยะออกเป็น2กลุ่มคือภาพเหตุการณ์สถานการณ์ในวัยเด็กของเรามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราและมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราในตอนที่เราเห็นจริงไม่จริงดังนั้นคุณต้องแยกเป็น2กลุ่มคือเหตุการณ์ที่เราเคยรับรู้มามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งมันเป็นผลพวงค่ะมันคือเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เราปลูกมันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเพราะเรารู้สึกมันรู้สึกกับมันในวัยเด็กร้องไห้บ้างอดกินขนมบ้างอะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่เราปลูกเมล็ดพันธุ์นะทางความขัดแค้นเกี่ยวกับการเงินไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพอเราเข้าใจแล้วแสดงว่าเราเผลอไปปลูกต้นเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเผลอปลูกต้นการเป็นหนี้บ้างแหละการกลัวการเงินบ้างแหละทะเลาะกันบ้างแหละอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่เราเผลอไปปลูกมันโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นการดีลีทนะคะและสร้างผังการเงินใหม่ง่ายมากๆค่ะแค่หนูเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูในปัจจุบันนี้มันเป็นผลพวงจากสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ชีวิตของเราสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ชีวิตของเราเราตัดขาดเลยค่ะกับสิ่งที่เราพบเจอมาสิ่งที่เราเห็นมาสิ่งที่เราเข้าใจว่านู่นนี่นั่นเงินทองมีหนี้โดนโกงอะไรก็แล้วแต่เราต้องยกเลิกมันเพราะโปรแกรมในหัวที่มันรันอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราแค่จับมันไม่ได้ค่ะพอเราจับมันไม่ได้มันคงทำโปรแกรมอยู่อย่างนั้นวันนี้หนูทำงานง่ายมากเลยหนูแค่ไปแก้ไขในโปรแกรมว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันไม่ใช่ชีวิตของฉันแต่มันเป็นของพ่อแม่หรือครอบครัวของฉันหรือยายหรือปู่หรือย่าหรือตาหรือใครก็แล้วแต่เขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้พบเจอเหตุการณ์สถานการณ์นั้นที่แท้จริงและวันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันสร้างแผนผังทางการเงินใหม่ค่ะพอคุณดีลีทปั๊บคุณจับไปที่หัวใจเลยวันนี้จับหัวใจทุกคนจับหัวใจตัวเองวันนี้ฉันรู้แล้วว่าการเงินของฉันที่ผิดพลาดมามันไม่ใช่เป็นเพราะตัวฉันมันเป็นเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรระหว่างพูดเคาะด้วยมันเป็นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรดังนั้นจากนี้ไปฉันขอสร้างแผนผังทางการเงินให้กับชีวิตฉันใหม่ดังนั้นฉันขอสร้างแผนผังทางการเงินให้กับชีวิตฉันใหม่ชี้ไปที่สมองตัวเองค่ะบอกตัวเองว่าฉันมีสมองเงินล้านมองแล้วพูดกับตัวเองฉันมีสมองเงินล้าน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 เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้คุณได้เรียนบทเรียนวันนี้ day 1คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างผังการเงินใหม่พรุ่งนี้ day 2คุณจะมาโหลดโปรแกรมให้กับเราว่าจะสร้างผังการเงินทำอย่างไรประกาศเจตจำนงกับจักรวาลทำอย่างไรเพื่อให้สร้างแผนผังทางการเงินแล้วสำเร็จรูปเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้หนูมีหน้าที่เคลียร์ข้อมูลและเขียนออกมาให้หมดในคำนะคะพอเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้รู้เลยว่าไอ้ที่หนูเขียนทั้งหมดนะคะวันนี้ไปเขียนนะการบ้านไปเขียนเลยว่าเรารู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างไรในอดีตของเราและเขียนว่าทั้งหมดเนี่ยเอาลูกศรชี้ไปก็ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ฉันเขียนมาทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันผลพลอยได้ที่หนูได้มาปัจจุบันมันไม่ใช่ชีวิตของหนูที่หนูกำหนดแต่มันถูกจากมันเกิดมาจากสิ่งที่หนูได้พบเจอและได้เรียนรู้ในวัยเด็กมันเลยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หนูปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าใจไหมคะพอเรารู้ทันเนี่ยและเราบอกว่ามันไม่ใช่แผนผังทางการเงินของฉันมันเป็นแผนผังการเงินของคนอื่นเนี่ยที่ฉันไปจำมาเมื่อคุณจับมันได้แบบนี้จิตใต้สำนึกตกกระจายค่ะแตกฟองและกลายเป็นความว่างเปล่าให้กับคุณและเมื่อคุณจับใจเหมือนที่ครูบอกและโปรแกรมใหม่จิตใต้สำนึกคุณจะรีเซ็ตตัวใหม่และพร้อมรับสำหรับโปรแกรมพรุ่งนี้ดังนั้นวันนี้คุณโชคดีที่ได้เรียนค่ะวันนี้ทำไมครูถึงมั่นใจว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเรามันเปลี่ยนอย่างแน่นอนโปรแกรมนี้ครูไม่ได้ออกมามั่วๆนะคะครูตั้งใจให้พวกเราทุกคนที่รักในสิ่งที่ครูเป็นรักในการเปลี่ยนแปลงชีวิตรักในการพัฒนาตัวเองหนูไม่ต้องทำ TSWU ก็ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมั่นใจมากๆเลย TSWU ของครูนะคะเป็นวัตถุภายนอกที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ผลสุดท้ายมี4อย่างจำได้ไหม1มนุษย์มี4อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีอะไรบ้างคะพี่เบิร์จิตใจความคิดอารมณ์และวัตถุหรือภายนอกของเราดังนั้น TSW คือเป็นวัตถุแต่ถ้าเกิดข้างในตรงนี้จิตใจอารมณ์อะไรอีกความคิดของเรา
มีไม่ดีเยอะโอกาสที่จะเจอเครื่องมือดีแล้วประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้วันนี้เครื่องมือดีรอคุณแล้วแต่อีสามส่วนนี้คุณจะต้องทำให้มันสวยงามและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีจิตใจต้องดีทำไมต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิไม่ได้ได้แค่ในส่วนของจิตใจอารมณ์ได้ไหมพี่เพิร์ได้ mindset ได้ไหมได้โอ้โหปลูกหนึ่งได้ถึงสามทำไมเราต้องยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งปลูกหนึ่งได้ถึงสามทำไมคุณต้องดูเรื่องดีๆเพราะการดูเรื่องดีๆมันจะทำให้คุณสร้างโปรแกรมใหม่คุณเข้าใจยังเพราะไอ้สิ่งในวัยเด็กที่เรามองเรื่องไม่ดีของพ่อแม่มาหรือภาพที่เราเห็นและภาพที่เราจำมันยังมาเป็นโปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงไหมตอนเด็กอะเราไม่ได้ตั้งใจเราเห็นนะแต่มันมาเป็นผ่านทางการเงินทางการเงินให้กับเราดังนั้นวันนี้จิตใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราสามส่วนนี้รักษาให้ดีสิ่งที่มองไม่เห็นใช่จะไม่มีอยู่จริงถ้าไม่เชื่อเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟไปแย่ในรูไฟเรามองไม่เห็นอะสัญญาณไฟแม่งเป็นสีอะไรเอานิ้วจิ้มไปถ้าดูดก็จบแล้วเราจ่ายเงินให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสัญญาณไวไฟก็ดูกันอยู่เนี่ยเสริมเพิ่มได้ไหมคะเชิญค่ะมันดีสำหรับทุกคนนะสำหรับการนั่งสมาธิเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเจออะไรบ้างเนี่ยเวลาที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยกลับมาสมดุลอยู่ในจุดที่สมดุลอีกครั้งนึงเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีเนี่ยบางวันเนี่ยถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันไม่สมดุลเนี่ยสมองส่วนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเอาอย่างนี้จิตใต้จิตสำนึกของคุณเนี่ยจะทำงานเยอะกว่าจิตใต้สำนึกถูกป่าวเวลาที่คุณใช้ชีวิตเนาะประสาทสัมผัสใช่ซึ่งจิตสำนึกคือประสาทสัมผัสใช่ซึ่งมันจะเขาเรียกว่าเวลาที่คุณมีความเครียดหรืออะไรเงี้ยมันก็คือคุณไม่สมดุลไงมันความเครียดต่างๆเมื่อคุณมีความเครียดปุ๊บเนี่ยมันคือการร่างกายของคุณเนี่ยมันจะเปิดระบบป้องกันตัวโดยอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปิดระบบป้องกันตัวโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับความเห็นแก่ตัวความเห็นตัวเราเป็นหลักเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการที่คุณปล่อยทุกอย่างลงแล้วทำให้ร่างกายของคุณสมดุลเนี่ยและกลับมาดูข้างในตัวของคุณอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆมันคือวัตถุข้างนอกหรือว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้คุณมีความสุขใช่สำคัญมากเลยนะคะทำไมครูถึงบอกว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาเรียนกับครูผลสุดท้ายตอนต้นคลิปไม่มาหรือนั่งสมาธิไม่อยู่ทำไมเขาเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จครูต้องพูดคำว่าแบบนี้เลยถ้าเขาประสบความสำเร็จครูถือว่าแม่งฟุกมากครูพูดว่าฟุกเลยแต่ถ้าคนที่ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนี่ยแล้วอยู่ครบแล้วไปทำตามสิ่งที่แบ่งปันนะไม่ต้องเชื่อแต่ไปลงมือทำทำไมหนูถึงประสบความสำเร็จเร็วกว่าเพราะโลกทั้ง3ส่วนเนี้ยมันเป็น3ส่วนใหญ่เลยคุณเข้าใจป่ะไอ้วัตถุมันแค่ภายนอกคุณไปเล่นแอปนู่นเฮ้ยหรือฉันต้องรีบไปไลฟ์สดมันคือข้างนอก1ส่วนเองแต่อี3ส่วนเนี่ยอีจิตใจอี mindset เนี่ยวิธีคิดเนี่ยและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่หลักอะแต่เราดันให้ความสำคัญไอ้ข้างนอกมากกว่านั่นจะเป็นเหตุผลที่เราเปลี่ยนชีวิตช้าทำไมครูติตาถึงบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่ตรงเนี้ยเยอะๆและมึงเจอเครื่องมือที่ดีมึงส่งพลังอยู่แล้ววันนี้เครื่องมือแม่งดีแต่อีสามส่วนเน่าโอ้ทำไปเหอะประสบความสำเร็จยากจริงไหมคะดังนั้นคุณต้องดูไอสามส่วนนี้ให้ดีไอสามส่วนนี้ดีเอาไปลงมือทำอาชีพที่มันประสบความสำเร็จและมีสมองเงินล้านไม่ได้มันก็จบอีกอะมันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแล้วมีความสุขแต่ไม่รวยดังนั้นเครื่องมือเป็นส่วนสำคัญไหมเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่าข้างในสามส่วนย้ำอีกครั้งนึงนะคะในมนุษย์1คนประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญส่วนแรกคือภายนอกแล้วก็วัตถุที่เราเนี่ยจับอะไรเป็นวัตถุก็คือวัตถุวัตถุข้างนอกภายนอกทั้งหมดเรียกว่าวัตถุหมดเลยแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะคะสิ่งที่2ค่ะสิ่งที่2นะคือ mindset คือวิธีคิดของเราวิธีคิดเชิงบวกเชิงลบมีผลกับการสร้างโปรแกรมและชีวิตเราทั้งหมด3ค่ะคืออารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนผังในหัวของเราวิธีคิดของเราการที่เราเจอภาพคนเลิกกันเราดูหนังเศร้าๆที่ครอบครัวเลิกกันบ่อยๆคุณจะเป็นคนนึงที่เลิกไม่ว่าคุณจะมีแฟนกี่คนคุณเลิกหมดเลยมันเป็นเพราะแผนผังที่คุณรับเข้ามานะแล้วก็จิตใจของคุณถ้าจิตใจของคุณมันขุ่นมัวเห็นอะไรมันหงุดหงิดไปหมดจิตใจมันไม่ผ่องใสมันไม่เบิกบานมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเสพแต่สิ่งลบๆจิตใจของเรานั่นแหละเน่าส่งผลต่อร่างกายล้านเปอร์เซ็นต์สุขภาพคุณจะแย่มองอะไรมันจะตีลบได้หมดเลยในทุกเรื่องต่อให้มีความโชคดีเข้ามาคุณก็ทำให้มันเป็นเรื่องลบแต่ไอ้คนที่มี3ส่วนข้างในดีต่อให้เป็นเรื่องลบแม่งก็ตีบวกได้แม่งก็โชคดีทุกอย่างแหละเพราะเขามี3ส่วนที่เวิร์คที่สุดดังนั้นโลกภายในสำคัญที่สุดวัตถุเป็นเรื่องรองแต่ก็เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่ว่าข้างนอกไม่มีเลยไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนกัน
เออดังนั้นเราต้องอาศัย4ส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะมีสมองเศรษฐีหรือไม่จะมีสมองเงินล้านหรือเปล่าคลิปนี้เป็นการเคลียร์โปรแกรมเดย์ที่1พรุ่งนี้คุณจะได้เรียนต่อในเดย์2นะคะในเดย์2และถ้าเกิดครูว่างครูก็จะมาต่อให้กับเรานะคะจนจบโปรแกรมสมองเงินล้านนะคะความลับสมองเงินล้านเคล็ดลับสมองเงินล้านดังนั้นวันนี้เครื่องมือดีแล้วทำข้างในให้ดีทำไมคุณต้องฟังคนประสบความสำเร็จเยอะกว่าคนล้มเหลวเพราะมันคือการสร้างโปรแกรมคุณทำไมคุณต้องเอาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจของคุณไปสัมผัสแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเพราะมันขับเคลื่อน3ส่วนอีกแล้วค่ะเพราะมันอยู่ใน3ส่วนนี้และทำไมเวลาคุณฟังครูคุณต้องร่าเริงเบิกบานสดใสเพราะมันก็คืออี3ส่วนนี้เช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณฟังวิธีคิดด้านดีแต่คุณเครียดอ่ะเครียดอยู่ตรงไหนบ้างคะเครียดอารมณ์ความรู้สึกเครียดอยู่ในจิตใจไหมอยู่ในความคิดไหมแม่งอยู่หมดอะเครียดอย่างเดียวกระทืบพัง3ส่วนเลยเออพอสิ่งดีๆกูไม่เอาเอ้ยครูเขาเต้นเดี๋ยวกูค่อยมาดูยากมากครูถึงบอกว่าคนที่เข้ามาไม่อยู่ดีก็เข้ามาเรียนเลยโอกาสประสบความสำเร็จยากมากจริงๆมันไม่ได้บำรุง3ส่วนแต่มันเป็นบำรุงแค่เนี่ยกูจะมาเอาวิธีการว่าเขาทำยังไงแล้วได้กูจะเอาวิธีการอย่างเดียวมันแค่ข้างนอกไงแต่ข้างในมันไม่เปลี่ยนมีอะไรจะเสริมไหมคะอ๋อเท่านี้เลยค่ะเออ ดังนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะการประสบความสำเร็จมันง่ายมากถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักล่าความสำเร็จครูกล้าการันตีนะผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวครูเองประสบการณ์ของครูอาจจะไม่ได้เหมือนประสบการณ์ของใครเพราะมันเป็นประสบการณ์โดยตรงเนาะส่วนหนูจะเชื่อหรือไม่มันเป็นชีวิตหนูสิ่งที่ครูบอกหนูทุกคำหนูอย่าเชื่อแต่หนูถามตัวเองว่าสิ่งที่ครูสอนวันนี้แบ่งปันวันนี้มันตรงกับสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าและเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนไอ้สามส่วนหลักของเราหรือไม่อย่ามัวตามหาสิ่งภายนอกอย่ามัวเปลี่ยนแปลงแต่ภายนอกอย่างเดียวเพราะถ้าข้างในคุณแย่3ส่วนหลักคุณแย่ชีวิตคุณมันรวยรินเต็มทีแต่ถ้าวันนี้คุณได้เจอทางลัดดีๆชีวิตคุณสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายๆสบายๆอ่ะก่อนจากกันไปวันนี้มาเอาไหมคะ3ส่วนหลักอ่ะถ้าเอา3ส่วนหลักเดี๋ยวนั่งสมาธิพร้อมกันโอเคไหม3ส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนชีวิตเรานะคะดังนั้นวันนี้ตั้งใจนั่งสมาธินะคะใครมาเรียนวันนี้ครูถือว่าโชคดีคุณได้ล้างโปรแกรมเกี่ยวกับการเงินคุณหมดเลยนะคะเมื่อคุณได้ล้างโปรแกรมทางการเงินแล้วอย่าลืมไปทำการบ้านที่ครูบอกนะคะอะไรที่เคยเจอไปเขียนให้หมดทุกคำเลยยิ่งดีเลยแล้วเขียนทั้งหมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันไม่ใช่ฉันและจับหัวใจแบบที่ครูบอกและโปรแกรมสมองเงินล้านคุณจะเป็นคนหนึ่งที่พรุ่งนี้คุณจะใส่โปรแกรมด้านดีเต็มเหนียวเลยนะคะพรุ่งนี้มาให้นะคะนั่งสมาธิพร้อมกัน5นาทีรักษา3ส่วนของชีวิตเราให้ดีและทุกอย่างจะดีมากๆเลยค่ะYeah.
หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราทุกคนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรักษาโลกภายในให้ดีแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงง่ายๆปาฏิหาริย์ไม่ได้ไกลเกินที่เราจะเอื้อมถึงแล้วเจอกันใหม่เดย์หน้าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะรับอยู่